สวัสดีค่ะที่นี่ก็คือสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตนะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้บริการการซื้อตั๋วต่างๆนานานะครับเพราะว่าเวลาเรามาขึ้นรถไฟฟ้าก็จะเห็นมือใหม่หลายๆคนนะที่ยังซื้อบัตรโดยสารใช้บริการต่างๆนานาไม่เป็นนะหรือบางคนก็เป็นชาวต่างชาตินะก็อาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนว่าเราจะซื้อตั๋วยังไงจะใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ยังไงนะฮะคลิปนี้เราก็เลยจะมาทำคลิปวิธีการซื้อตั๋วการใช้บริการต่างๆนานานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะนี่ก็เป็นตู้จำหน่ายตั๋วนะที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมีหลายตู้เลยนะเวลาใช้บริการต้องดูดีๆนะบางตู้ก็จะใช้เงินสดบางตู้ก็ใช้ได้แต่เหรียญบางตู้ก็จะใช้ได้แต่การสแกน QR code เท่านั้นต้องดูให้ดีๆนะหรือถ้าจะให้ง่ายก็ซื้อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารนี่เลยนะบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะไปที่ไหนนะเดี๋ยวเขาจะแจ้งราคาเราเองสำหรับคลิปนี้เราจะซื้อบัตรโดยสารด้วยเงินสดนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหน้าด้านหลังเลยครับไม่มีคิวที่5ว่างนะตัดเข้าที่5เลยครับตัวไหนอ่ะปักน้ำจิ้มดิบางนาแบริ่งนี่ปักไปปักน้ำเออคนละเท่าไหร่59บาท2คนนะ118บาทแล้วก็ใส่เหรียญนะครับรับบัตรแล้วก็สั่งทอนไปซื้อบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินมาทางนี้นะนี่บัตรโดยสารของเราก็จะหน้าตาแบบนี้นี่นะก็จะมีทางเข้านะเป็นลูกศรสีเขียวนะนี่เราจะใช้บัตรนี่นะฮะผ่านประตูเข้าไปก็บัตรแตะตรงนี้นะประตูก็จะเปิดแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะแล้วก็เก็บบัตรไว้ดีนะเพราะว่าตอนออกเราต้องไปคืนตั๋วคืนบัตรเขานะไม่งั้นเราจะออกจากประตูไม่ได้นะไหนไปเคหะดูป้ายที่ไปทางไหนโอ้ยแน่นมากเลยอ่ะคนเยอะมากเลยรถมาแล้วนี่ไงไปสำโรงว่างแล้วเรารถจอดนิ่งก่อนเราค่อยขึ้นบัตรโดยสารที่เราซื้อมาปลายทางก็จะเป็นปากน้ำนะทุกคนแต่ว่าขบวนที่จะไปปากน้ำคนแน่นมากถ้าเราอยากนั่งสบายแล้วก็เลือกขบวนที่ไปสำโรงนะคนจะโล่งมากเลยทุกคนนี่ดูแล้วเราก็ไปลงที่สำโรงยืนรอขบวนไปปากน้ำอีกทีนึงนะส่วนบัตรโดยสารนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเรายังไม่ได้ออกจากสถานีสามารถลงแล้วก็ยืนรอขบวนใหม่ได้เลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีปากน้ำเลยนะจะได้ดูวิธีการคืนบัตรโดยสารว่าจะทำยังไงกันบ้างนะนี่นะทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนขบวนกันแล้วนะก็จะยืนมานิดนึงนะไม่กี่สถานีเองสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีปากน้ำแล้วเมื่อถึงสถานีเรียบร้อยแล้วนะนี่สถานีปากน้ำนะเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะว่าเราจะคืนบัตรโดยสารยังไงส่วนทางขึ้นทางลงทางออกยังไงเขาก็จะมีป้ายบอกนะที่เราเห็นอยู่ด้านบนขอชมเมืองปากน้ำที่ไม่มีถุงใส่ในชิ้นเข้าในระบบขออภัยในความไม่สะดวกของทางตอนแรกที่เราเข้ามาในสถานีเราใช้บัตรแตะที่เครื่องใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนออกเราจะไม่แตะแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องคืนตั๋วเขาไปเลยก็จะใช้การเสียบลงไปในช่องนะเดี๋ยวดูนะว่าจะเสียบยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะเป็นผู้โดยสารตรวจทราบเนื่องจากมีผู้โดยสารหนาแน่นผู้โดยสารที่ต้องการแตะบัตรออกสามารถใช้ทางออกนี่ช่องนี้เสียบไปเลยประตูก็จะเปิดท
่านี้เนี่ยก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนการใช้งานรถไฟฟ้า BTS นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็คนที่กำลังจะใช้บริการเป็นครั้งแรกนะฮะถ้ายังไงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ